วัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มี beauty tips นะคะมาฝากกันทิปส์วันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบสระผมไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสาวผมยาวเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาในการที่สระบ่อยอาจจะทำให้ผมแห้งนะคะดังนั้นมันก็ต้องมีบางวันที่เราไม่ได้สระผมเวลาที่หนังศีรษะมันเนี่ยเรามีวิธีแก้ปัญหาก็จะมีอยู่3ตัวที่จะแนะนำด้วยกันนั่นคือ1ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆเราใช้แป้งเด็กขวดละไม่ถึง20บาทนะก็จะง่ายมากตองลงมานะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไม่สระผมโดยเฉพาะแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมนั่นคือในพวกดรายแชมพูจะหาซื้อได้ง่ายมากตามพวกวสานหรือบูสต์นะขึ้นกับยี่ห้อราคาก็จะสูงหน่อยนึงกระป๋องนึงเนี่ยก็จะประมาณ 2-300 บาทแล้วก็อีกในนึงถ้าเราหาไม่ได้จริงๆแล้วเรามีแป้งฝุ่นโปร่งแสงหรือว่าแป้งฝุ่นที่ไม่มีสีสำหรับทาหน้าเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันเอาล่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตเทคนิคง่ายๆเริ่มจากแป้งเด็กก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกนะคะสมมุติว่าวันนี้ไม่สระผมเลยแล้วจะมีวิธีการโรยยังไงนะคะวิธีการโรยแล้วควรจะค่อยๆนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยนี่สมมุติอย่างนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยเราอาจจะใช้มือตบๆไปอย่างนี้หรืออีกในนึงนะคะเราสามารถใช้ผ้าหรือว่าผ้าขนหนูในที่นี้เนี่ยจะมีทิชชู่นะคะก็ใช้ทิชชู่เนี่ยเก็บรายละเอียดไปค่อยๆถูนะคะพยายามโรยประมาณโคนผมมันจะทำให้โคนผมเราไม่มันแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีหนังศีรษะที่มีกลิ่นหอมได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้สระผมแต่วิธีนี้ก็ไม่อยากจะให้ใช้กันบ่อยส่วนมากคนที่ใช้วิธีนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เพิ่งทำสีผมจัดๆมาแล้วในการสระผมแต่ละครั้งเนี่ยสีผมมันก็ต้องหลุดไปดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีในการสระผมแบบนี้เพราะว่ามันทำให้สีผมของเขาไม่หลุดลอกแล้วก็อยู่ได้นานด้วยอันนี้เนี่ยคือการเก็บรายละเอียดเห็นไหมคะว่าตรงโคนผมเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่มันแล้วอันนี้ก็เป็นทิปส์ดีๆนะคะที่เรามีมาฝากกันในวันนี้พบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีมาฝากกันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ